คือร้านกาแฟชายทุ่งนะครับร้านกาแฟที่สมเด็จพระเทพทรงสมเด็จพระราชดำเนินมาเปิดด้วยพระองค์เองนะครับร้านกาแฟก็จะอยู่ที่รังสิตคลอง4เรือรังสิตคลอง4นิดนึงเลยที่ว่าการอำเภอธัญบุรีมานะครับเกือบจะถึงดีเวอร์แล้วนะครับดีเวอร์เนี่ยไปนิดเดียวถึงนะครับมาจากทางรังสิตนะครับคิวก็จะยาวนิดนึงครับนี่นะครับคนก็จะมารอระหว่างรอก็เซลฟี่กันครับห้องน้ำสะอาดครับนี่นะครับถ้ามาตั้งแต่เช้าเห็นก็ว่าจะได้กาแฟประมาณ11โมงคือมาถึงเนี่ยประมาณสัก7โมงครึ่งตอนนี้7โมงครึ่งได้กาแฟก็มา11โมงดูได้ครับนี่นะครับดูคิวคิวแบบนี้นี่ครับอันนี้ใครๆก็เซลฟี่เก่งครับนี่นะครับดูคิวซะก่อนครับนี่นะครับดูปริมาณรองเท้าก็คิวจะแน่นที่จอดรถด้านหลังก็มีนะครับนี่ครับที่จอดรถด้านหลังเยอะครับแต่ก็มักจะเต็มแล้วนะเต็มตั้งแต่เช้าเลยนะนี่ครับข้างหลังร้านก็สระก็จะสวยนิดก็ทยอยมาทยอยเรื่อยๆคนเสร็จแล้วก็กลับปัญหาคือไปเรื่อยๆครับคาดว่าจะทั้งวันครับกาแฟชายทุ่งอันโด่งดังนี่นะครับแกไปบ้างตรงนี้ลูกเราต้องถ่ายซ้อมให้แกที่ไม่สวยคนน้อยแล้วกลายเป็นร้านที่มีคนเซลฟี่มากที่สุดในโลกหันตัวตรงยอมรับครับถ้าไม่ถอดรองเท้าเนี่ยจะเหม็นมากนะครับคนจะเยอะมากดีแล้วหรอครับถ้าไม่ถอดรองเท้าก็คงจะสกปรกแน่นอนครับร้านคนเยอะนะครับดูบรรยากาศเนี่ยครับหลังร้านก็จะสวยเป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษก็เก้าอี้เนี่ยก็ว่างครับสามารถมานั่งคนเดียวได้ไม่มีใครมานั่งครับก็เปียกครับอ
คนจะมาไม่ขาดสายมาเรื่อยๆกับเรื่อยๆคิวก็รอกันไปครับแต่ก็ดีครับถ้ายังไม่ได้ก็เซลฟี่กันไปนี่นะครับเห็นป้ายเทศบาลบึงยี่โถป้ายสุดท้ายนะครับมันมีทั้งหมด3ป้ายนะครับมาจากทางรังสิตเนี่ยเห็นป้ายแรกป้ายที่2นี่คือป้ายที่3ถึงเลยครับหาง่ายครับเห็นรถตู้ก็จอดครับนี่ครับแหมเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมครับยังไม่ถึงดีเวิร์ดดีเวอร์เลยไปสักนิดหนึ่งครับถึงนี่ครับนี่ครับคาดว่ากลุ่มข้าวต้มจะขายดีนะครับเพราะว่าคนที่ขี่จักรยานเนี่ยเขาไม่ทานกาแฟก็เหมาะสำหรับใครที่จะมาเปิดข้าวต้มตรงนี้นะครับถือว่าได้รับอานิสงส์ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับผู้ยังไม่ทันขัดคำเลยผู้ขี่จักรยานก็มาตรงนี้ครับข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวไก่ขดิบขดีรวมทั้งลอตเตอรี่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะขายดีขดิบขดีส่วนผมก็สบายมากครับมีที่จอดรถ VIP ด้านนี้ครับสุดยอดครับร้านกาแฟชายทุ่งสมเด็จพระเทพมาทรงเปิดด้วยพระองค์เองครับก็ดูเวลานะครับเปิดตั้งแต่ 7:30 ถึง 17:30 แต่ผมก็มา 7:30 กว่าครับก็จะได้กาแฟประมาณ 11:00 ครับนี่นะครับแต่ก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่หรือก๋วยจั๊บยวนไปก่อนครับเพื่อความสบายใจเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับครับรายงานสดณกาแฟชายทุ่งวันนี้นะครับ